แม่แตงโมเปิดใจหลังอายัดศพให้อภัยทุกคน 100% คุยกระติกติดใจเรื่องเดียวเมื่อเวลา 18:30 นวันที่14 มีนาคม 65ที่สถาบันนิติเวชทีมทนายและนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่แตงโมได้เข้ารับฟังแนวทางการสอบสวนคดีแตงโมโดยใช้เวลากว่า3 ชั่วโมงนางพนิดากล่าวภายหลังว่าแม่ยังเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่เหนื่อยขอให้ทนายเป็นคนแถลงเมื่อถามว่าขณะนี้ยังติดใจอะไรหรือไม่นางพนิดากล่าวว่าสำหรับ5 คนในเรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเรียกมาสอบอีกครั้งเพราะพูดไม่ตรงกันส่วนเรื่องน้องโมไม่ติดใจอะไรแล้วสิ่งที่ติดใจคือเรื่องการโกหกของกระติกเรื่องว่ายน้ำไม่เป็นที่เหลือขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอให้อภัยทุกคนทั้งกระติกที่หนุ่มไม่ขอเก็บมาให้รกสมองแต่การให้อภัยไม่เกี่ยวกับเรื่องของคดีเมื่อถามถึงการคุยเรื่องกระติกนางพนิดากล่าวว่าเมื่อวานที่คุยกันกระติกมาบอกว่าขอโทษร้องไห้ทุกวันคิดถึงน้องโมแม่ได้ปลอบใจไปไม่เป็นไรยกโทษให้จะได้ไม่ติดใจกันที่เหลือให้เป็นเรื่องของตำรวจไปซึ่งเป็นครั้งแรกที่คุยกันและกระติกก็มีสายตาอ่อนโยนลงเปอร์เซ็นต์ที่แม่ให้อภัยไม่เท่ากันก็มาคิดอีกทีว่าเราขอให้อภัยไปทุกคนเพื่อความสบายใจไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกคนก็จะได้สบายใจไม่ต้องคิดอีกแล้วขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจซึ่งตั้งแต่น้องโมเสียไปก็ยังไม่มาหาแม่ไปหาแต่เพื่อนๆไปในแบบที่สวยงามของเขานางพนิดากล่าวว่าคนตกน้ำทั้งคนต้องมีใครเห็นบ้างอยากให้มาสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหนักจะได้เป็นเบาสำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นแม่ไม่ได้อ่านโซเชียลแต่อโหสิกรรมให้อย่ามาว่าแม่หิวเงินหิวแสงมันไม่ดีเป็นบาปกรรมกับตัวเองแม่ให้อภัย 100%แฟนคลับบุกจี้เปลี่ยนตัวชุดสืบสวนคดีแตงโมแม่ให้ทนายขอผ่าชันสูตรศพใหม่ทนายกฤษณะเผยตำรวจประสานขอพบแม่แตงโมแจ้งผลชันสูตรศพอย่างละเอียดแต่แม่ดาราสาวยันไม่ขอพบตำรวจอีกเดินหน้าผ่าศพรอบ2ส่วนทนายเดชาที่ปรึกษาจะยื่นหนังสือกระทรวงยุติธรรมวันที่14 มีนาคมนี้ด้านกลุ่มแฟนคลับร้องเปลี่ยนตัวชุดสืบสวนสอบสวนคดีขอให้หมอพรทิพย์ร่วมชันสูตรศพแตงโมเมื่อวันที่13 มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุนางสาวพัทรธิดาหรือนิดาหรือแตงโมพัชรวีรพงศ์ดาราสาวชื่อดังวัย37 ปีพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตเหตุเกิดวันที่24 กุมภาพันธ์ก่อนจะพบศพในวันที่26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไล่ท่าเรือพิบูลสงคราม1จังหวัดนนทบุรีโดยดาราสาวไปลงเรือกับนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอนายไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ตนายนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวและนายวิสาพัฒน์มโนมัยหรือแซนสาวประเภท2ซึ่งอ้างว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วพลัดตกท่ามกลางข้อสงสัยถึงสาเหตุที่แน่ชัดว่านายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของนางพนิดาศิรยุทธโยธินมารดาของแตงโมได้เปิดเผยถึงกรณีการขออายัดร่างแตงโมเพื่อทำการชันสูตรอีกครั้งนายกฤษณะกล่าวว่าหลังจากนางพนิดามารดาของแตงโมมีความประสงค์จะขออายัดร่างแตงโมเพื่อทำการชันสูตรอีกรอบทางพนักงานสอบสวนคดีนี้ได้ประสานมายังทนายความและอยากเชิญให้ทนายความและนางพนิดาเข้าพบเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลการผ่าพิสูจน์ศพซึ่งคาดว่ารายงานผลการชันสูตรศพรอบแรกน่าจะออกแล้วแต่ทางลูกความคือนางพนิดาแจ้งผ่านทนายว่าไม่ต้องการเข้าพบตำรวจอีกแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายความดำเนินการนายกฤษณะกล่าวต่อว่าวันเดียวกันนี้จะหารือกันในทีมทนายความว่าเห็นสมควรหรือไม่
ที่จะเข้าไปพบตำรวจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากทีมทนายความก็อยากทราบผลการผ่าศพว่าเป็นไปตามข้อสงสัยของสังคมหรือไม่อย่างไรก็ดีในวันที่14มีนาคมนี้นายเดชากิตติวิทยานันท์หรือทนายเดชาในฐานะที่ปรึกษาคดีแตงโมจะเป็นตัวแทนยื่นหนังสือกับว่ารต.ธนกฤษจิตอริรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับเรื่องไว้เพราะเห็นว่าเมื่อหนังสือไปถึงมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็น่าจะมีอำนาจเรียกผลการสอบสวนรวมถึงผลการชันสูตรศพมาตรวจสอบได้ด้านกลุ่มแฟนคลับของแตงโมภายใต้ชื่อกลุ่มตามหาความยุติธรรมให้แตงโมเดินทางมารวมตัวกันที่สภ.เมืองนนทบุรีหลังจากมีการนัดหมายกันผ่านสื่อโซเชียลกลุ่มไลน์เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับกรณีการเสียชีวิตของแตงโมโดยตัวแทนกลุ่มแฟนคลับได้ยื่นหนังสือแจ้งขออนุญาตจัดการชุมนุมตามขั้นตอนเพื่อไม่ให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายกรณีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งนี้ทางกลุ่มมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมและข้อเรียกร้อง3ข้อประกอบด้วย 1. ให้เปลี่ยนชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีชุดปัจจุบัน 2. ให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการสืบสวนและห้ามปิดกั้นสื่อมวลชนทุกกรณีและ 3. ให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาสว.ในฐานะอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมร่วมชันสูตรศพแตงโมอีกครั้งตัวแทนกลุ่มแฟนคลับระบุว่าทนายความคือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนายรณรงค์แก้วเพชรและนายรัชพลสิริสาครได้มาร่วมให้กำลังใจพวกตนพร้อมกับจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นำรูปภาพป้ายข้อความต่างๆมาร่วมเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมขณะที่นายสิทธากล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่มาแสดงพลังด้วยใจเรื่องคดีของน้องแตงโมทั้งที่แค่ต้องการให้สังคมดีขึ้นไม่อยากให้มีเงื่อนงำในเรื่องนี้เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานางพนิดามารดาของแตงโมได้ประกาศบนเวทีงานไว้อาลัยแตงโมแล้วว่าจะเลื่อนเผาศพแตงโมออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อให้แพทย์ได้ผ่าชันสูตรศพใหม่อีกครั้งหลังจากนี้พวกเราก็ต้องคอยดูกันว่าผลการชันสูตรศพจะออกมาเป็นอย่างไรส่วนเรื่องแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์จะร่วมชันสูตรศพนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่คงออกมาเป็นได้แค่ที่ปรึกษาซึ่งความรู้ความสามารถของท่านจะเป็นประโยชน์กับคดีและสังคมนายสิทธากล่าวอีกว่าที่ออกมาครั้งนี้เพราะอยากจะสร้างความจริงให้ปรากฏอยากให้มองว่าตนไม่ใช่ทนายความก็ได้ส่วนเรื่องที่มารดาของแตงโมยกโทษให้ตนก็เพราะได้ไปร่วมงานไว้อาลัยแตงโมและได้พบกับนางพนิดาซึ่งตนยกมือไหว้ท่านก็รับไหว้กระทั่งพี่เอสุภชัยศรีวิจิตรเดินมาจูงมือตนไปหานางพนิดาก่อนที่นางพนิดาจะบอกว่ายกโทษให้ตนแล้ว 100%หลังจากนี้ก็พร้อมกับทนายความอีกหลายท่านที่ติดต่อเข้ามาหาเพื่อเข้ามาร่วมทำคดีนี้เพื่อให้ความจริงปรากฏขณะเดียวกันพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและอดีตผู้บัญชาการพ. 0.1โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาแสดงความเห็นถึงคดีการเสียชีวิตของดาราสาวรายนี้มีเนื้อหาโดยสรุปว่าไปกันใหญ่แล้วสนุกสนานประดุจละครโทรทัศน์ก็ไม่ปานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกำลังหมุนติ้วเป็นลูกข่างไปตามกระแสจากนักสืบโซเชียลบ้างผู้รู้บ้างไม่รู้บ้างอวดรู้บ้างคาดเดาเต้าเรื่องบ้างสร้างประเด็นข้อสงสัยข้อกังขาข้อเรียกร้องความสนใจให้เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนานาบางประเด็นถึงขนาดหมิ่นประมาทผู้เสียชีวิตก็มีอ้างมีผู้ใหญ่รออยู่ที่โรงแรมริมน้ำรับงานเองบ้างและ1 ใน 5คนบนเรือรับสารภาพแล้วแอบได้ยินในห้องน้ำบ้างและมีการเสพยาบนเรือบ้างละพลตำรวจตรีชื่อย่อ
นอแอบให้ข่าวแอบขายข่าวบ้างละผลการตรวจพิสูจน์ศพจะทำให้ตำรวจอึ้งบ้างละชี้นำให้เอาคนบนเรือทั้ง5คนเข้าเครื่องจับเท็จบ้างละแต่ก่อนแต่ไรพนักงานสืบสวนสอบสวนมีอิสระในการทำงานโดยเฉพาะการสอบสวนต้องกระทำโดยลับกันให้ข่าวกับสื่อมวลชนในคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเท่าที่จำเป็นสื่อก็นำเสนอต่อสาธารณะเท่าที่ไม่เสียความยุติธรรมไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่มีการโต้กันไปโต้กันมากระผมฟังคำให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งตอบผู้สื่อข่าวว่ายังไม่ปิดคดีครับครับทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าสอบสวนเสร็จแล้วจะสรุปผลในวันที่11มีนาคม2565เป็นเพราะกระแสจึงทำให้ท่านตอบเช่นนั้นหรือไม่ถ้าใช่ท่านอย่าลืมว่าการสอบสวนต้องกระทำด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรมกล่าวคือสอบจนสิ้นกระแสความแล้วต้องทำความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา140หรือ141แล้วแต่กรณีไม่ใช่เมื่อมีกระแสจึงไม่กล้าปิดตัวในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมจะมีประชุมในวันที่14มีนาคมนี้จะนำปัญหานี้เสนอให้กำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงต้องร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนด้วยThank you.